คะไปดูกันต่อเรื่องของความรุนแรงค่ะบอกว่าเป็นคนรักกันรักเธอชอบเธอแต่ทำไมพอเลิกกันละโอ้โหตีกระหน่ำทำร้ายร่างกายจริงๆตีตั้งแต่ก่อนเลิกด้วยนะแล้วก็มีการข่มขู่ด้วยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวสวยเลยเธอเป็นแดนเซอร์ของคุณเป็กกี้ศรีธัญญาค่ะคุณผู้ชมทำเอาเจ้านายอย่างคุณเป็กกี้เนี่ยทนไม่ไหวเลยนะคะไปแจ้งกับมูลนิธิของคุณบุ๋มปนัดดาซึ่งทั้งคู่ก็สนิทกันอยู่แล้วทำงานพิธีกรอะไรด้วยกันนะคะไปช่วยเหลือแดนเซอร์สาวคนนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าลูกน้องของคุณเป็กกี้เนี่ยนะคะถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายค่ะเลิกแล้วนะคุณผู้ชมดูเห็นไหมคะเลิกแล้วแต่ยังมาทำอ่ะมีรอยที่คอคือเลิกแล้วแล้วก็แอบเอากุญแจที่ไปแอบปั๊มไว้อ่ะแอบเข้าบ้านผู้หญิงแล้วไปบีบคอผู้หญิงกดคอผู้หญิงเกือบหายใจไม่ออกใกล้ตายเลยนะตอนนั้นอะนั่นนะสิจะมาบอกว่ารักบอกว่าชอบได้ยังไงนะคะจริงๆถึงเกลียดกันก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้คุณผู้ชมอะไปฟังหน่อยนะคะอีกฝั่งนึงเขาก็ออกมาชี้แจงนะทางฝั่งของผู้ชายบอกว่าคนมันคบกันน่ะมันก็ต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างค่ะถ้าปลายทางคือทางร่างกายใช่ไหมในระหว่างนั้นก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยมันมีความหวานในความรักชื่นมื้อแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีใครแต่มันไม่ใช่สิ่งที่มันต้องจบเพียงอยู่ที่การทำร้ายร่างกายมันที่ทะเลาะกันมันไม่ทำร้ายผู้หญิงไม่ได้เหรอมันเป็นอะไรอ่ะผมไม่ได้ตีโอ้โหไม่ได้ตีดูหน้าเขียวอย่างนี้เป็นรอยตรงนี้บีบคอนี่คือรอยบีบคอนี่ไม่ได้ตีอะครับคือมันขึ้นไม่ได้แบบอย่างนี้อะพี่ก็บีบคอเนี่ยพอแล้วไหมอ่ะคุณตัวใหญ่กว่าเขาตั้งเยอะอะนี่แหละค่ะเป็นการเจรจาพูดคุยกันแบบดีๆนะพี่บุ๋มก็ไปแบบมีสติเลยนะพี่บุ๋มปนัดดาค่ะไปในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดีนะคะก็ไปกับคุณเป็กกี้ที่เป็นคนร้องแล้วก็นางสาวปฏิพรกลิ่นบัวหรือว่าคุณก้ามปูอันนี้เป็นแดนเซอร์ทีมของคุณเป็กกี้ก็ไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนค่ะไปที่บ้านพักที่ซอยลาดปลาเขา72แยก10มาคุยกันหน่อยสิอดีตแฟนหนุ่มคนนี้เนี่ยเห็นว่าเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วแต่ยังบุกเข้าไปค่ะทำร้ายฝ่ายหญิงถึงในบ้านและยังมาอยู่มากินมาเนียนอาศัยอยู่ในบ้านด้วยนะคะไปเจรจาพูดคุยให้ออกจากบ้านไปฝ่ายชายอย่างที่เห็นเลยค่ะเขาก็พยายามจะรื้อฟื้นบอกว่าพี่ก่อนที่มันจะมาตีมาตบกันเนี่ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นก่อนสิระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นพวกคุณไม่รู้หรอกก็พยายามจะแก้ต่างแก้ตัวนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ไงคุณทำร้ายร่างกายคนอื่นไม่ได้นะคะวันเกิดเหตุเนี่ยเขาอ้างว่าต่างคนต่างเมามาจริงๆนั่นแหละมาขอคืนดีก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้หลายคนฟังแล้วอาจจะยิ่งตกใจแล้วก็โมโหแทนนะคะเพราะว่าชายคนนี้เมาขนาดที่ว่าเตะหมาตายไปแล้ว1ตัวโอ้โหเตะหมาของผู้หญิงน้องชิวาว่าตัวเล็กนิดเดียวเตะหมาคุณก้ามปูตายคืออู้ตายแล้วอู้ตายแล้วลูกมีคลิปเนี่ยเธอทำคลิปคอนเทนต์น้องลงเนี่ยอุ๊ดหมาตัวเท่านี้คุณตัวเท่าไหร่เนี่ยเตะหมาตายคุณผู้ชมอ้างว่าเมาค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะมีการตบตีฝ่ายหญิงด้วยมีการมาเจรจากันนะคะเจ้าตัวเนี่ยยอมขนของออกจากบ้านแต่โดยดีแต่ระหว่างที่ขนของขึ้นรถคุณเป็กกี้ก็เดือดค่ะเข้าไปต่อว่าต่อขานอีกรอบนึงค่ะเพราะเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่ตำรวจแล้วถ้ามาที่นี่อีกถ้าเห็นอีกนี้จะเอานักเลงมากระทืบมันหน้าตัวมีไอ้หน้าด้านทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนไม่ใจเย็นหรอกคุณปุ๊กกี้ก็คุณเป็กกี้ก็เดือดแทนเดือดแทนแล้วก็บอกเลยนะว่าคือเธอก็เข้าใจนะคะว่าอารมณ์แหละพี่เป็กกี้ก็พูดประมาณว่ามันไม่ได้จบแค่ตำรวจนะเดี๋ยวจะไปเอานักเลงมากระทืบเลยคนแบบนี้อีกนะถ้าให้เห็นมาผ่านหน้าบ้านตรงนี้อีกนะคือนอกจากจะโมโหแทนลูกน้องแล้วก็หมาน้อยอ่ะตายไปโดยที่เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้กัดเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอ่ะเมาแล้วเตะหมาตายเนี่ยนะ คุณเป็กกี้บอกแบบนี้เลยนะคะว่าที่ผ่านมาน้องถูกกระทำมาโดยตลอดแล้วทุกครั้งเนี่ยจะมีแผลมาให้เห็นโหคนเป็นเจ้านายก็รู้สึกแย่เลยนะคะคือที่ผ่านมาแจ้งความไปแล้ว2ครั้งมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเช้าวานี้น้องขอความช่วยเหลืออีกตัวเองก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือกับคุณบุ๋มปนัดดานะคะส่วนตัวก็มองว่าปัญหามันจะใหญ่โตมันจะทะเลาะกันใหญ่โตขนาดไหนคุณไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายผู้หญิงขนาดนี้ค่ะนะคะคุณปฏิพรคุณก้าปู่เองบอกว่าเธอเนี่ยคบหากับแฟนหนุ่มคนนี้มา4ปี
โดนตีมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งคุณผู้ชมเลิกรากันไปประมาณปลายเดือนกันยายนนะคะเพราะว่านี่เห็นไหมโดนตียังไม่เลิกนะแต่ไปเลิกเพราะว่าจับได้ว่าฝ่ายชายเนี่ยนอกใจนะคะไปมีผู้หญิงอื่นค่ะเพราะว่าประกอบอาชีพนักร้องร้านอาหารนักร้องกลางคืนน่ะก็เจอคนเยอะเจอผู้หญิงเยอะนะคะจนกระทั่ง13พฤศจิกายนฝ่ายชายไปเอากุญแจที่ปั๊มสำรองไว้ไขเข้ามาเธอเองเนี่ยหลับอยู่ในบ้านพักผ่อนอยู่นะคะไล่ก็ไม่ไปไล่เสร็จก็มีการบีบคอเธออีกต่างหากกดลงกับเตียงเธอบอกตอนนั้นเนี่ยเกือบตายจริงๆนะคะคือเฉียดตายจริงๆดิ้นรนสุดชีวิตก่อนที่ฝ่ายชายจะปล่อยมือเธอก็เลยไปขอความช่วยเหลือเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้านายค่ะก็คือคุณเป็กกี้บอกพี่หนูไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วก็จะติดตามการดำเนินคดีจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อปี65ปีที่แล้วนะคะเธอเคยแจ้งความมาแล้วรอบหนึ่งกับแฟนหนุ่มคนนี้แหละเพราะเขาเนี่ยมาทารุณกรรมสัตว์คือทะเลาะกันนี่แหละคนทะเลาะกันแต่ไปเตะหมาชิวาว่าน้องอาชิตายคาบ้านนะหมา5ขวบนะหมา5ปีนะคะหมาอายุ5ขวบเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ได้รับเรื่องไว้ค่ะแล้วก็ส่งตัวคนเจ็บไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวจะสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วเรื่องนี้เป็นคดีความแล้วนะคะเป็นอาญาทำร้ายร่างกายก็เดี๋ยวจะเรียกฝ่ายชายมาสอบสวนดำเนินการกันต่อไปค่ะโอ้โหเห็นมั้ยกรณีแบบนี้ต้องไม่ยอมผู้หญิงทั้งหลายต้องรักตัวเองจริงๆเขาตีนี่เลิกได้แล้วนะคะเพราะเคยฟังเหมือนกันมีนักจิตวิทยาหลายต่อหลายคนหรือกูรูความรักเนี่ยพี่อ้อยพี่ช็อตเองก็เคยพูดเหมือนประมาณว่าถ้าคนเรามาลองได้ตีแล้วอะค่ะแสดงว่าเขาอะนิสัยเขาเป็นแบบนั้นแล้วมันไม่ต้องคิดเลยนะว่าไปเปลี่ยนคุณจะไปเปลี่ยนผู้ชายคนนี้ให้กลับมาเป็นคนดีรักครอบครัวไม่ตีไม่ต่อยไม่อะไรอย่างเงี้ยยากมากยากยากแต่อาจจะมีแต่ว่าเอาเป็นว่ารักตัวเองมากๆละกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเพศใดก็ตามนะคะคำพูดสำคัญพ่อแม่เลี้ยงมาไม่เคยให้เจ็บให้ป่วยใช่ทำไมต้องมาโดนคนที่เป็นใครก็ไม่รู้มาตีเราแบบนี้นะคะก็ฝากไว้เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องความรักมันพูดยากมันคนสองคนอ่ะพี่กรณ์ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าตอนที่เขาดีเขาก็ดีมากเขาก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นี่คือบอกหลายๆคนเหมือนกันว่าแค่เขาพูดจาไม่ดีกับเราอ่ะพูดคำหยาบใส่เราก็คือพอละเลิกนะจบนะดูแลตัวเองดีๆรักตัวเองเยอะๆนะคะค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย